สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดโครงการเสวนาและการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ด้านความยุติธรรมร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่สำนักง,งานยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากสาขาแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมลีลาวดีวัฒนาวิเลตรีสอร์ทอําเภอแม่สอดจังหวัดตากสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด จัดโครงการเสวนาและการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ด้านความยุติธรรมร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดโดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ยุทธโอภาสผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายประเสริฐอินทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตากสาขาแม่สอดดำรงตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากวิทยากรในเครือข่ายยุติธรรมจังหวัดตากเป็นผู้ให้ความรู้และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดเข้าร่วมโครงการกว่า100คนสืบเนื่องจากสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,560จากสำนักง,งานปลัดกระทรวงยุติธรรมจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนกิจกรรมการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนโครงการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมจำนวน380คนซึ่งอยู่ในส่วนของสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดภายใต้ภารกิจ5ด้านประกอบด้วย ด้านการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชนด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการจัดการกับความขัดแย้งด้านการเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชนและด้านการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้านความยุติธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล